ประเสริฐเย้ยฝ่ายค้านคิดไปเองมีนายกรัฐมนตรีสองคนชี้ทักษิณป่วยเรื่องปกติคนอายุมากประเสริฐเย้ยฝ่ายค้านคิดไปเองโต้มีนายกรัฐมนตรีสองคนชี้ทักษิณป่วยเรื่องปกติของคนอายุมากยันไม่ใช่อภิสิทธิ์ชนเผยถ้ามีโอกาสจะเข้าไปกราบเมื่อเวลา 9:30 น.วันที่20 กุมภาพันธ์ 2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีการพักโทษของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นอภิสิทธิ์ชนโดยนายประเสริฐกล่าวว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ที่นายทักษิณเดินทางกลับมาประเทศไทยจนครบเวลาได้รับการพักโทษทุกอย่างทุกขั้นตอนเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมตนว่าเรื่องนี้ไม่มีข้อสงสัยแต่อย่างใดมีวิธีพิจารณาเกณฑ์อายุเกณฑ์การพักโทษส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจมีนายกรัฐมนตรีสองคนนั้นนายประเสริฐกล่าวว่าเรื่องนี้คิดไปเองนายกรัฐมนตรีมีคนเดียวชื่อนายเศรษฐาทวีสินวันนี้ก็บริหารประเทศอยู่และเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวของประเทศไทยไม่มี2 หรือ 3นายกรัฐมนตรีแน่นอนสำหรับกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่านายทักษิณป่วยไม่จริงนั้นนายประเสริฐกล่าวว่าตนดูจากข่าวก็เห็นว่าป่วยมีการใส่เฝือกบริเวณแขนและคอเป็นเรื่องปกติที่คนอายุมากเป็นโรคความดันบ้างโรคหัวใจบ้างทุกคนต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นเรื่องที่รับฟังได้เมื่อถามว่าในฐานะที่ทำงานกับนายทักษิณมานานจะไปเยี่ยมหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าตอนนี้นายทักษิณเพิ่งได้รับการพักโทษอยู่บ้านคงให้เวลาท่านอยู่กับครอบครัวแต่อย่างไรก็ตามถ้ามีเวลาและมีโอกาสดีๆก็จะถือโอกาสไปกราบท่านอยู่แล้วเพราะอยู่กับท่านมาตั้งแต่สมัยเป็นหัวหน้าพรรคไทยรักไทยซึ่งตอนที่ตนเป็นส.ส.สมัยแรกก็ได้ทำงานร่วมกับนายทักษิณในช่วงนั้นถือว่านายทักษิณเป็นบุคคลที่สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตประเทศได้หลายอย่างจึงชื่นชมและมีความเคารพนับถือตั้งแต่ได้เข้ามาทำงานร่วมกับนายทักษิณส่วนนายทักษิณจะสามารถช่วยงานรัฐบาลได้บ้างหรือไม่นั้นนายประเสริฐกล่าวว่าด้วยประสบการณ์ของนายทักษิณและความรู้ความสามารถในอดีตที่ผ่านมาท่านสามารถทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้แต่จะออกมาในบทบาทไหนไม่ทราบได้ในสมัยก่อนช่วงที่อยู่ต่างประเทศนายทักษิณก็แสดงความคิดเห็นหลายเรื่องผ่านทางรายการแคร์ทอล์คคิดเคลื่อนไทยผ่านการสัมภาษณ์ต่างๆที่แสดงถึงความห่วงใยที่มีต่อประเทศไทยฉะนั้นตนคิดว่าความคิดเห็นของนายทักษิณเป็นประโยชน์ส่วนหน่วยงานไหนจะคิดอย่างไรก็สุดแล้วแต่นายกรัฐมนตรีย้ำชัดไม่มีประเด็นยิ่งลักษณ์ขอกลับประเทศชี้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายนายกรัฐมนตรีย้ำชัดไม่มีประเด็นหารือเรื่องยิ่งลักษณ์ต้องการเดินทางกลับประเทศชี้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายรวมถึงเรื่องทักษิณเมื่อเวลา 12:00 น.วันที่20 กุมภาพันธ์ 2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์หลังประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีหาเอ็นสอยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีต้องการเดินทางจะกลับประเทศไทยได้พูดคุยเรื่องนี้อย่างไรว่ายังไม่มีเรื่องนี้เข้ามาทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายผู้สื่อข่าวถามว่าจะเกิดวาทกรรมใหม่เกิดขึ้นหรือไม่หากนำนายสอยิ่งลักษณ์กลับประเทศเช่นเดียวกับกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐากล่าวว่ายังไม่มีการพูดคุยกันเรื่องนี้แต่ยืนยันว่านับตั้งแต่ที่นายทักษิณเดินทางกลับมาเมื่อวันที่22 สิงหาคม 2566ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย
้ชี้ให้เห็นใจทักษิณวัย70ปีไม่อิดออดเข้ากระบวนการยุติธรรมย้ำพักโทษมีหลักเกณฑ์พิชิตให้เห็นใจทักษิณวัย70ปีไม่อิดออดเข้ากระบวนการยุติธรรมย้ำพักโทษมีหลักเกณฑ์ย้อนอย่าใช้ความรู้สึกส่วนตัววัดชี้ไม่ต้องป่วยโคม่าก็เข้าหลักเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์67ที่ทำเนียบรัฐบาลนายพิชิตชื่นบานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงหลายฝ่ายวิพากษ์การพักโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าอยากให้ทุกคนตั้งสติเรื่องการพักโทษเป็นอำนาจฝ่ายบริหารและขณะนี้กระบวนการยุติธรรมจบลงตั้งแต่ศาลออกใบแดงแจ้งโทษตอนนี้เข้าสู่กระบวนการพักโทษและบริหารโทษเป็นอำนาจของกระทรวงยุติธรรมจึงขอให้แยกตัวบุคคลออกจากองค์กรหากมองว่าการพักโทษไม่ถูกต้องก็ควรใช้เวทีสภาตั้งกระทู้ถามเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจไปตรวจสอบกันในสภาว่าเป็นไปตามระเบียบหรือไม่เพื่อไม่ให้เกิดการแตกแยกขึ้นในสังคมดีกว่ามาเลือกที่รักมักที่ชังและมีคติต่อกันขอยืนยันว่าการพักโทษของนายทักษิณไม่ได้เป็นการทำลายกระบวนการยุติธรรมทั้งนี้ตนยังไม่ได้พูดคุยกับนายทักษิณแต่พูดไปตามหลักเกณฑ์ผู้สื่อข่าวถามถึงความคืบหน้าคดีตามความผิดมาตรา112นายพิชิตกล่าวว่านายทักษิณได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในเวลาที่เหมาะสมแล้วแม้ไม่สะดวกต้องนั่งวีลแชร์ไปก็ไปเริ่มนับหนึ่งเข้าพบอัยการเพราะเป็นคดีที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรอย่านำสองเรื่องนี้มาประปนกันตนในฐานะนักกฎหมายรู้สึกไม่สบายใจอยากให้สังคมตั้งหลักระหว่างการพักโทษกับการดำเนินคดีเก่าที่ค้างอยู่และนายทักษิณก็เข้าสู่กระบวนการอย่างไม่อิดออดเวลานี้ไม่ได้ถูกอายัดตัวเพราะเข้าพบอัยการสูงสุดเองและได้รับการประกันตัวเมื่อถามถึงข้อสงสัยเรื่องอาการของนายทักษิณป่วยวิกฤตจริงหรือไม่นายพิชิตกล่าวว่าต้องยึดหลักเกณฑ์ของการพักโทษว่าป่วยระดับไหนไม่จำเป็นต้องโคม่าแต่จะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องสุขภาพเรื่องป่วยจริงหรือไม่จริงอย่าเอาความรู้สึกส่วนตัวมาวัดตนไม่ทราบว่านายทักษิณป่วยเป็นอะไรแต่เมื่อทุกคนรู้ว่าเป็นผู้ป่วยก็ไม่ควรไปตรวจสอบให้เป็นเรื่องของแพทย์ไม่สบายใจที่นายทักษิณไปมอบตัวแล้วมีอัยการท่านหนึ่งพยายามจะถ่ายรูปขอให้ไปตรวจสอบว่าเป็นใครซึ่งผมก็ไม่รู้วัตถุประสงค์ว่าถ่ายไปทำไมนายพิชิตกล่าวเมื่อถามว่าตามขั้นตอนไม่จำเป็นต้องถ่ายรูปใช่หรือไม่นายพิชิตกล่าวว่าไม่ควรถ่ายภาพเป็นอย่างยิ่งแต่มีอัยการคนหนึ่งพยายามทำให้ไม่สบายใจและควรรู้จะว่าผิดกฎหมายไม่ใช่ละเมิดสิทธิ์เมื่อถามว่าหลายคนสงสัยเรื่องที่ไม่ถูกติดกำไร EM นายพิชิตกล่าวว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพักโทษเมื่อถามย้ำว่าอยากให้เข้าสู่กระบวนการทางสภาแต่เหตุใดกรรมาธิการหลายคณะไม่ให้ข้อมูลเรื่องอาการป่วยและผู้มาชี้แจงอ้างว่าผู้ป่วยไม่ยินยอมให้เปิดเผยนายพิชิตเชื่อว่าในที่สุดแล้วฝ่ายนิติบัญญัติสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดและรอให้ถึงวันนั้นประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินใจเองถึงบอกให้เห็นใจนายทักษิณท่านอายุ70กว่าแล้วต้องเข้าสู่กระบวนการรับโทษและกระบวนการยุติธรรมในคดีที่ค้างอยู่ความรู้สึกของผมในฐานะผู้ที่มีส่วนในการทำงานถือว่าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายมากต่างจากคนอื่นและต้องมาตัดสินใจในยามที่ต้องอยู่กับครอบครัวฉะนั้นอย่าเอาความรู้สึกส่วนตัวขอให้ยึดหลักเกณฑ์การกล่าวหาว่าทำลายกระบวนการยุติธรรมต้องแยกเรื่องเพราะสามารถตรวจสอบได้ว่าการพักโทษคือการบริหารโทษบรรดานักโทษที่ได้รับการลดโทษจำคุก20ปี30ปีติดกันไม่เคยครบคนเหล่านั้นก็ทำลายกระบวนการยุติธรรมหมดสินายพิชิตกล่าว